ต่ถ้าเราเขียนมาถึงขนาดนี้แล้วเรายังไม่เจอตัวที่เหมือนกันเธอต้องย้อนกลับไปใหม่เอ๊ะเมื่อกี้ถึงอะไรนะ6636ต้องหาต่อ6742684869544ต้องหาต่อไปถ้านักเรียนไม่แน่ใจว่าเจอหรือไม่เจอชะลอก่อนนะคะรอไว้ก่อนมาเริ่มต้น9919918แล้วนักเรียนพยายามเลตามองว่าเอ๊ะมันมีตัวเหมือนหรือยังอ๋อมีแล้ว2จำนวนถ้ามีแล้วแสดงว่าเราหยุดได้วิธีการหยุดใส่ลูกน้ำจุด3จุดถ้าไม่ใส่ลูกน้ำผิดถ้าใส่ลูกน้ำมีจุดจุดเดียวผิดถ้าใส่ลูกน้ำมีจุด2จุดผิดต้องใส่ลูกน้ำแล้วจุดกี่จุด3จุด4จุดสี่จุดก็ไม่เหมาะเลยนะต้องใส่ลูกน้ำแล้วจุด3จุดนะคะเอาละค่ะดูต่อ9นี้เราหยุดไหมถามว่า9นี้เราหยุดไหมคะหยุดเพราะเรามีตัวร่วมแล้วดังนั้นทำอย่างไรลูกน้ำจุดกี่จุด3จุด3จุดเอาละค่ะที่นักเรียนก็มองดูที่ตัวร่วมนะคะตัวร่วมที่เหมือนกันก็คือ1836พอนักเรียนวงแล้วนะคะมันเป็นการเตือนความรอบคอบให้กับนักเรียนนักเรียนจะได้ไม่มองสเปะสปะเสร็จแล้วนักเรียนมาสรุปจำนวนนับที่6และ9หารรวมตัวมีอะไรบ้างบอกสิ18 18 36นักเรียนคิดว่าถ้าเกิดคุณครูหาต่อไปอีกจะเจอตัวเหมือนไหมคะไม่เจอไหมถ้าต่อออกไปอีก6 6 36 6 7 42 68ต่อมันไปเรื่อยๆอีกทั้ง2จำนวนนักเรียนคิดว่าจะต้องเจอตัวเหมือนอีกไหมเจอจะต้องเจอถ้าคิดว่าจะต้องเจอดังนั้นตรงนี้เราจะหยุดอย่างไรคิดว่าเจอตัวร่วมอีกแต่เราเก่งมากใส่ลูกน้ำจุด3จุดปรบมือให้ชานนท์หน่อยนะคะจำไว้วิธีการหยุดนะใส่ลูกน้ำจุด3จุดนะคะสรุปตัวคูณร่วมของ6กับ9ตอนนี้คืออะไรเอ่ยตัวคูณร่วมของ6กับ9เมื่อกี้คุณครูใช้คำว่าจำนวนนับที่6และ9หารรวมตัวพูดง่ายๆนักเรียนก็นึกถึงสูตรคูณก็คือตัวคูณนั่นเองถูกไหมโดยเอา6ไปคูณโดยเอา9ไปคูณครูเปลี่ยนจากคำว่าจำนวนนับที่6และ9หารรวมตัวใช้คำว่าตัวคูณร่วมของ6และ9คืออะไรบ้างบอกสิ18กับพิทยาเงยหน้าคิดว่าถ้าหาต่อตัวคูณร่วมจะเจออีกไหมดังนั้นหยุดทำอย่างไรลูกน้ำจุด3จุดนะคะสรุปตัวคูณร่วมของ6กับ9คือ18 36ถ้าหาต่อไปอีกมีอีกสรุปว่าตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดคืออะไรเอ่ย18ตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดเราใช้ย่อว่าคอรอนอคอรอนอนะคะคอรอนอคืออะไรเอ่ยตัวคูณร่วมน้อยเท่าไหร่คะ18ต้องใส่ลูกน้ำจุด3จุดหรือไม่ทำไมถึงไม่ต้องเพราะมันเป็นตัวคูณร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดตัวที่น้อยที่สุดก็มีเพียงกี่ตัวตัวเดียวจำนวนเดียวเท่านั้นปรบมือให้ชานนท์ค่ะเก่งมากวันนี้ชานนท์เก่งมากเลยนะคะเอาอ่านสิโทษทีโทษทีเธอก็อ่านเก่งนะไม่มีสไลด์เธอก็อ่านได้ขอสไลด์ค่ะตัวคูณร่วมของจำนวนนับตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปเป็นจำนวนนับที่จำนวนเหล่านั้นหารรวมตัวการหาอย่างเช่นตัวคูณร่วมของ6กับ9สรุปอีกครั้งนะคะอันนี้ผ่านไปแล้วเมื่อกี้นี้18 36สรุปให้อีกครั้งหนึ่งตัวคูณร่วมน้อยของ6กับ9คือ18นะคะตัวคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ6กับ9ก็คือ18ซึ่งตัวคูณร่วมน้อยที่สุดเราเรียกว่าคอรอนอดังนั้นคอรอนอของ6กับ9ก็คือ18มาดูวิธีการหาคอรอนอถ้าเป็นหอรอมอมีทั้งหมดกี่วิธี3
บอกมาอีกครั้งซิสามวิธีหนึ่งเดี๋ยวชานนท์นำเพี้ยนเรื่อยเลยข้อ1หาตัวประกอบวิธีที่2วิธีที่3ตั้งหารแต่ถ้าเกิดเป็นคอรนอแยกให้ชัดเจนนะวิธีที่1เราใช้วิธีหาตัวคูณร่วมวิธีที่2แยกตัวประกอบและวิธีที่3ตั้งหารสรุปการหาหรม.ก็มี3วิธีการหาคอรนอก็มีกี่วิธี3วิธีสรุปคอรนอวิธีที่1ตอบพร้อมกันสองแยกตัวประกอบสามตั้งหารเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การหาคอรนอโดยวิธีที่หนึ่งโดยวิธีการหาตัวคูณร่วมเดี๋ยววันนี้อาจจะออกเรียกนักเรียนออกมาเขียนหน้าชั้นเรียนสักเล็กน้อยเป็นการทดสอบสูตรคูณนะคะคุณครูก็จะเลือกเอาคนที่ว่าสนใจเรียนเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งในการออกมานำเสนอนะคะพร้อมไหมเอ่ยหมอห้องสองบอกชัวร์อยู่แล้วนะคะให้นักเรียนหาตัวคูณร่วมของ3กับ4กลับไปที่วิชวลเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นจะให้ไปพร้อมกันก่อนแล้วกันนะคะไปพร้อมกันก่อนเราจะไม่ใช้คำว่าจำนวนนับที่6หารหรือที่3หารแล้วเราจะเปลี่ยนใช้คำว่าตัวคูณของ3นึกถึงสูตรคูณแม่ตัวตรงลำตัวติดเก้าอี้ติดโต๊ะติดโต๊ะติดเก้าอี้ก็ไม่เรียนไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็พอเหมือนกันทั้งต้นทางปลายทางสงสัยไหมทำไมครูต้องให้ติดโต๊ะท่านทนายบอกก็ไม่ต้องการไม่ให้เอาสายตาลงไปใต้โต๊ะไงเอาแล้วค่ะกอดอกไม่ว่าอยู่บนโต๊ะเอามือขึ้นมาจ้องหาตัวคูณร่วมของ3กับ4ตอบพร้อมกันก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดียวตัวคูณของ3นึกถึงสูตรคูณแม่3เริ่มต้น3 3 1ท่องไปเลย เหรอไม่เหนื่อยอ่ะพอไหมพอพอนะเขียนพูดให้ทันกับครูเขียนนะท่องอ่ะต่อไปตัวคูณของ4มีอะไรบ้างเริ่ม4 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 4
ดูด้วยดูด้วยต่อไปตัวคูณของ12ค่ะ12 1 12 12 2 24 12 3 36 12 4 48 12 5 6 4 12 6 7 12 12 7 8 14 12ไม่มีบอกพอเลยเหรออ๋อผมบอกตั้งแต่ตัวที่2แล้วครูบอกแล้วมองได้ค่ะ3จำนวนที่ยกมาเนี่ยมันมีตัวร่วมมั้ยมีเอ๊ะอะไรคะ12กับ24แล้วตกลงจะหยุดมั้ยหยุดถ้าหยุดทำอย่างไรใช้ลูกน้ำจุด3จุดหยุดทำอย่างไรใช้ลูกน้ำจุด3จุดใช้ลูกน้ำจุด3จุดเสร็จแล้วนักเรียนมาดูตัวคูณร่วมที่เหมือนกันมีอะไรบ้างนะ12 12 24 24มีอีกไหมไม่มีไม่มีแล้วสรุปตัวคูณร่วมของ3 4 12มี12กับ24ถามว่าตัวคูณโทษทีตัวคูณร่วมจำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด12ก็สรุปว่าครณของ3 4 12คือ12แล้วนักเรียนก็ตอบตอบ12แค่นี้เองวันนี้ยากมากหรือเปล่าลูกไม่ยากเอาละค่ะเดี๋ยว
ไปคือเดี่ยวบ้างรวมบ้างตกลงนะคะดูต่อเลยตัวคูณร่วมของ3 6 9 3 6 9นะดังนั้นนักเรียนเวลานักเรียนเขียนก็เขียนว่าตัวคูณตัวไม่ยังไม่ร่วมตัวคูณอะไรคะของ3ได้แก่อ้าวจำไว้นะเขียนอย่างไรบรรทัดที่2ค่ะเขียนอย่างไรอะไรคะตัวคูณตัวคูณร่วมเหรอคะ